ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่ประกาศออกมาโดยกระทรวงพาณิชย์ถือว่ามีนาน้มที่ดีเลยทีเดียวนะครับขยายตัวก็จริงแต่ว่าในอัตราเพียงแค่ร้อยละ0.5ถือเป็นการขยายตัวในอัตรา,ยายที่ชะลองลงติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา5เดือนแล้วแล,วและก็ต่ำสุดในรอบหลายหลายเดือนด้วยนะครับเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของราคาน,น้ํามันค่าไฟสินค้าอาหารลดลงซึ่งก็ทําให้ตัวเลขที่ออกมาทำให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะปรับประมาณการเงินเฟ้อของปีนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เรามาดูรายละเอียดของตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมที่กระทรวงพาณิชย์แถลงออกมากันหน่อยนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นมาร้อยละ0 5 3อันเทียบรายปีเป็นการชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วครับแล้วก็อยู่ในระดับต่ําสุดในรอบ21เดือนเป็นผลสืบเนื่องจากการลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตัวฐานของปีก่อนเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงครับ จากการที่เงินเฟอ้อลดลงต่อเนื่องส่งผลทำให้ตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเฉลี่ย5เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมถึงพฤษภาคมนั้นเพิ่มขึ้นมาร้อยละ2.96ครับส่วนตัวดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานหรือเงินเฟ้อพื้นฐา,านเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ1.55ก็ชะลอตัวต่อเนื่องเหมือนกันครับส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย5เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ1.98 ทางคุณวิชานันนิว่าจินดารองผู้อำนวยการสำนักง,งานยุทธศาสตร์สำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วไปพฤษภาคมสลอตัวลงอย่างชัดเจนครับ สาเหตุสําคัญนอกจากจะเป็นเพราะว่าการลดลงของราคาน้ามันเชื้อเพลิงค่ากระแสไฟฟ้าและก็ราคาสินค้าในหมวดอาหารที่สะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับฐานราคาที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงแล้วครับยังเป็นผลมาจากการที่มาตราการลดค่าครองชีพอื่นๆและการกํากับดูแลราคาสินค้าและบริการของหน่วยงานภาครัฐ ทีนี้ถ้ามองต่อไปว่าแล้วมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างคาดการว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงมากนักจากเดือนพฤษภาคมครับเพราะว่าฐานค่อนข้างจะนิ่งราคาอาหารสดก็ดีราคาพลังงานก็เริ่มเหวี่ยงแต่ว่าเวี่ยงในกรอบที่แคบลงแล้วครับทำให้เงินเฟอ้อมีโอกาสที่จะทรงทรงตัวในระดับนี้หรืออาจจะอยู่ที่ร้อยละ0.5แต่ถ้าราคาน้ำมันทรงตัวหรือว่าต่ำกว่านี้เงินเฟอ้ออาจจะต่ำกว่าร้อยละ0.5ก็ได้ครับ และตัวเลขเงินเฟอ้อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนี้ก็ทําให้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อเฉลี่ยแต่ละไตรมาสจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละหนึ่งครับและถ้าหากว่าเดือนหน้าเป็นไปตามคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะปรับเป้าหมายเงินเฟอ้อสาหรับปีนี้ใหม่ในการถแถลงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับจากปัจจุบันนี้กำหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อเอาไว้ที่ร้อยละ1 7ถึง2.7 ส่วนเรื่องของการขยับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น450บาทต่อวันคุณวิชานันท์บอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นการปรับรวดเดียวเป็น450บาทครับแต่น่าจะเป็นการทยอยปรับแบบขั้นบันไดมากกว่าแล้วค่าแรงเองก็ถือว่าไม่ใช่ปัจจัยตรงที่อยู่ในโครงสร้างของเงินเฟอ้อแต่ว่าจะไปแฝงอยู่ในราคาสินค้าและบริการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงคงจะเป็นผลกระทบในเชิงทางอ้อมต่อเงินเฟ้อมากกว่าแต่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแบบทันทีทันใดครับ พักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพามาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทจุทธเบียนกันต่อบ้างครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ